ทางด้านของคุณอนุสรจากเพื่อไทยก็ออกมาแนะสอวอชุดเก่าเนี่ยนะคะทั้ง250คนบอกว่าให้ทำใจเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ปล่อยให้กะกะตนเนี่ยรับรองสอวอชุดใหม่เพื่อที่จะให้ประเทศนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ นายอนุสรเอี่ยมสะอาดพักเพื่อไทยนะคะพูดถึงกรณีมีการหารือถึงการนัดประชุมบุฒิสภาในวันที่8กรกฎาคมซึ่งมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณายติของนายสมชายแสวงการสวอที่จะเสนอให้บุฒิสภามีการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสวอชุดใหม่ตามรัฐมนูญมาตรา107 เนื่องจากว่ากะกะตออยังไม่มีกําหนดการประกาศรับรองสวชุดใหม่แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1 2,567โดยบอกว่าในอนุสรเนี่ยนะคะบอกว่าสาวชุดเก่า250คนเนี่ยจะคิดอ่านดําเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิแต่ว่าวันนี้สวชุดใหม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกสวมาแล้วจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแต่ต้องยอมรับว่านี่คือผลพวงและผลลัพธ์ ที่มาจากกติกาที่รัฐมนูญนั้นกําหนดไว้ความจริงสวชุดเก่า250คนถ่ายรูปหมู่อำลาตําแหน่งกันไปนานแล้วแล้วก็ยังบอกว่าพร้อมส่งไม้ต่อให้สวชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แม้ว่ากกาตจะเจอโรคเลื่อนเล่นงานและยังไม่มีกําหนดการประกาศรับรองสวชุดใหม่เนื่องจากว่ามีการล้องเรียนมากถึง614เรื่องด้วยกัน แต่เพื่อประโยชน์ในการที่กลไกลการเมืองจะขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนะคะก็เชื่อว่ากกตน,นั้นจะเร่งประกาศรับรองผลการเลือกสอวอเพื่อประเทศจะได้มีสอวอชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่ทั้งบทบาทสําคัญในการแก้ไขร,รัฐมนูญการรับรองผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หากได้สวชุดใหม่200คนเข้ามาทําหน้าที่ได้เร็วประเทศชาติและประชาชนก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเชื่อว่าสาวชุดเดิมทั้ง250คนมีคนที่ทําใจได้แล้วก็ทําใจไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามทําใจเพราะว่าได้เวลาลาลงแล้วเนี่ยนะคะปล่อยให้กรกตรับรอง200สวชุดใหม่เพื่อกลไกาการทํางานของสวจะได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ